โล7โล8อ่ะค่ะหนูว่าแน่นมากเลยค่ะถ้าหนูทานลูกนี้หมดน่าจะแน่นมากเลยใช่ละหนูไม่น่าได้นะคะเท่าหน้าเนี่ยคงน้อยไปแล้วแหละยิ่งใหญ่อ่ะค่ะเห็นก็ท้อบอกตรงสวัสดีนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะลูกปัดและรายการลือกองข่าวเราก็มาเดินหาของทานเหมือนเดิมแต่ว่าของหวานก็คือเดินดูก็ยังไม่ถูกใจวันนี้เรามาที่ร้านลูกชิ้นร้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกว่าลูกชิ้นไม่ธรรมดามากลูกชิ้นอะไรเหยียดหูนาดเหยียดหูนาดนี่เลยจ้ะคุณค่ะคิดดูว่าความใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีความอลังการแน่นอนสำหรับร้านนี้ลูกชิ้นไปลูกชิ้นร่วมรับทานในร้านกันได้เลยนั่งแกเย็นๆกันเลยค่ะโอ้เราจะลูกชิ้นใหญ่เท่านั้นเนี่ยเองดูดิเองดูเลยอ่ะสามไม้50บาทลูก6ไม้100โอ้ไอ้คำว่าเท่าหน้าเนี่ยคงน้อยไปแล้วแหละคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบใครที่เป็นคอลูกชิ้นนี่ต้องชอบมันเป็นยังไงบ้างคะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับได้เลยนี่ออกทีวีใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ดังเลยนี่งานมาเดี๋ยวพี่หาตีนเนี่ยเขาให้เดี๋ยวนิ้วคนข้างล่างติดไปด้วยกินทีนึงซื้อกลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ก็หนึ่งถุงไม่ต้องเขินอ้าหรอกค่ะรสชาติเป็นยังไงอร่อยดีครับสวัสดีค่ะหนูมาตามหาลูกชิ้นยักษ์อะค่ะพี่ของเราเป็นลูกชิ้นบิ๊กบอลนะคะบิ๊กบอลนี่มันคือใหญ่คือใหญ่เนี่ยค่ะใหญ่เลยเหรอคะค่ะใหญ่เลยค่ะใหญ่แล้วก็แปลกอร่อยด้วยนะคะแสดงว่าที่ร้านเนี่ยคือไม่ได้มีแต่ลูกชิ้นหมูอย่างเดียวเพราะอย่างที่เขาบอกมีลูกชิ้นขาหมูอะไรด้วยใช่ไหมคะเป็นลูกชิ้นเอ็นขาหมูรสเด็ดอะค่ะเดี๋ยวนะเอ็นหมูยังว่าแบบสุดยอดแล้วนะเอ็นขาหมูนี่มันเป็นยังไงคะพี่อิสระคะก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยหนูอ๋อเป็นใช้ขาหมูล้วนๆทำเลยแล้วรสชาติอร่อยมากค่ะลูกบิ๊กที่ว่านี่คือมันแบบความเด็ดของเขาคือมันเป็นแบบลูกชิ้นทำจากอะไรหรือว่ามีอันนี้ทำจากเนื้อหมูล้วนๆเลยอะค่ะอืมค่ะแล้วทำไมต้องแบบทำให้มันใหญ่ยักษ์ล่ะคะพี่สลาคะเราต้องการความแปลกอันนี้มันเป็นตลาดร้อยปีนะคะลูกชิ้นเราเลยต้องใหญ่ลูกใหญ่และอร่อยด้วยคือทำมาเป็นร้อยปีแล้วเหรอคะหรือว่าอันนี้ทำมา20กว่าปีแล้วค่ะอ๋อตั้งแต่20กว่าปีก็ยังไม่ได้ขายเลยมาถึงตู้เนี้ยเหรอคะอ๋อขายหมดแล้วค่ะทุกวันนะคะอันนี้ประมาณโล7อะค่ะ1กิโล7ขีดค่ะ1กิโล7ขีดบางลูกก็กว่าเพราะเราใช้น้ำหนักมือค่ะเดี๋ยวนะคะปั้นมือเลยเหรอคะค่ะอันนี้ปั้นมือหูเป็นลูกชิ้นแบบทำมือจริงค่ะคือไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องถ้าแบบนี้จะเป็นเครื่องจ้ะถ้าลูกอย่างนั้นจะเป็นมือทั้งหมดเลยลูกอุ๊ยแต่เดี๋ยวๆนะหนูรู้สึกว่าไอ้ลูกแบบนี้มันก็ใหญ่แล้วนะอย่างนี้น้ำหนักยังไงอันนี้เหรอ17ลูกโลอะค่ะ17ลูก1กิโลค่ะอันนี้ก็ว้าวแล้วนะคุณผู้ชมส่วนอันนี้โล7โล8อะค่ะลูกละ150เองค่ะอันนั้นลูกนี้เหรอคะ150ค่ะโอ้ดูดิแล้วเปรียบเทียบลูกเนี้ยที่เราคิดว่ามันใหญ่อะเดี๋ยวนะกระจ่อยลอยไปเลยแล้วไม้ที่แบบมินิสุดๆก็คือดูแบบธรรมดาไปเลยทันแล้วทำไมยังแบบไม่ใช้เครื่องล่ะคะพี่สุราคะเครื่องอันนี้เครื่องเขาทำไม่ได้หนูเพราะเราลองให้โลวิศวะทำแล้วบอกว่ามันต้องไปใช้วิศวะทำเลยจ้ะอันนี้ทำไม่ได้จริงๆไอ้หนูอย่างนี้ต้องใช้เครื่องวิศวะอย่างเดียวลูกชิ้นถึงจะอร่อยก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะแล้ววันนี้เห็นพี่สลาบอกเตรียมมาให้ปั่นหนึ่งลูกใช่ไหมคะค่ะต้องต้มเองนะคะต้มเองทำเองค่ะย่างเองได้เลยค่ะให้หนูทำอะไรบ้างคะวันนี้หนูมาเป็นผู้ช่วยก็ได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะคนชอบซื้อลูกชิ้นไซส์ไหนมากกว่ากันคะพี่สลาส่วนมากจะซื้อเป็นของฝากจะเป็นลูกขนาดนี้ค่ะแล้วก็ลูกรองลงมาคือลูกละ100ลูกประมาณ9ขีดอะค่ะอ๋อ9ขีดก็คือแบบว่าเป็นขนาดกำลังพอดีแล้วอย่างนี้ทานได้กี่คนคะเคยลองดูอ๋อถ้าคนทานเก่งคนนึงก็ทานหมดค่ะเฮ้จริงค่ะหนูมีน้องมาทานกันแล้วหมดค่ะหนูไม่น่าได้นะคะหนูว่ามันใหญ่ไปนิดนึงค่ะแล้วเวลาทานนี่คือแบบเขาต้องตัดแบ่งออกมาใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าใช่เลยค่ะแล้วทานกับน้ำจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มมะขามเปียก
ผสมกัน2อย่างแล้วจะได้3รสเด็ดมากค่ะโอ้เราต้องต้มไฟอ่อนนะหนูไฟแรงต้มไม่ได้นะลูกอุ้ยไม่ถ้าใช้ไฟแรงต้มนะหนูมันจะเดือดแล้วมันจะแตกหมดอ๋ออันนี้คือต้มไปเรื่อยๆใช้เวลานานขนาดไหนใช่อันนี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงอะค่ะโหค่ะต่อชุดหนึ่ง4ชั่วโมงถึงจะสุกนะลูกค่ะและต้องไฟนิ่งที่สุดค่ะแล้วพอเสร็จก็ต้องมาย่างต่อเหรอคะพี่อิสราคะใช่โอ้กว่าจะได้ทานก็คือไม่ใช่ว่าต้มอย่างนี้เสร็จแล้วกินได้เลยไม่ต้มเสร็จแล้วทานได้เลยก็ได้แต่ว่าลูกค้าส่วนมากจะชอบเอาไปย่างแล้วมันจะหอมแล้วก็จะแน่นค่ะแน่นนุ่มวันนี้จัดให้หนูสักลูกได้ไหมคะพี่จ๋าค่ะจัดไปค่ะลูกเวลาเราไปใส่จานแล้วหนูมันจะสวยถ้าเกิดเรากรีดตื้นอ่ะใส่จานแล้วมันจะไม่สวยมันจะไม่บานเหมือนดอกบัวใช่ถ้าอย่างนี้มันจะบานเหมือนดอกบัวกรีดกดๆไปลึกๆ ก็ได้ลูกมันไม่ขาดง่ายหรอกโอเคคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะกำลังเรียนวิธีการย่างลูกชิ้นนะคะให้หอมอะค่ะให้หอมหอมแล้วก็แน่นหนูว่าแน่นมากเลยค่ะถ้าหนูทานลูกนี้หมดน่าจะแน่นมากเลยพี่สละ อันนี้เราต้องกลับเงี้ยหรอคะอันนี้ไม่ต้องหั่นแล้วแถบนี้ไม่ต้องหั่นอ๋อแล้วแค่ข้างหน้าสวยให้หน้าสวยแล้วเวลาย่างไปเวลานั้นมันจะร้อนไปถึงข้างในลูกพอเราต้มแล้วมันก็ร้อนแล้วใช่ไหมลูกพอมาย่างแล้วมันร้อนแล้วมันแน่นแล้วมันหอมอ๋อคุณผู้ชมดูจากไม้ที่ต้องใช้เสียบเพื่อพยุงลูกชิ้นนะคะอันนี้หนึ่งไม้อันนี้สามไม้รวมกันยังไม่อยากจะอยู่เลยคุณขาอย่างนั้นไม้หักอะค่ะเนี่ยไม่งั้นก็จะหักได้นี่ไงอันนี้ต้องใช้เวลาย่างประมาณเท่าไหร่คะพี่ชนะอันนี้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ 4-5 นาทีก็ใช้ได้เลยค่ะอ๋อก็พร้อมทานเลยนะคะแบบนี้น้ำจิ้มนี่เวลาเคี่ยวมันต้องใจเย็นด้วยนะลูกเหมือนกับลูกชิ้นเลยมันถึงจะอร่อยมากแล้วทำไมอยู่ๆพี่สราถึงมาทำลูกชิ้นขายล่ะคะอ๋อก็ลูกชิ้นน่ะไอ้หนูทั่วๆไปก็จะมีลูกเล็กๆใช่ไหมค่ะอันนี้เราเห็นว่าเป็นตลาด100ปีเราก็อยากได้ของแปลกไงอ๋อค่ะอ๋อก็เลยเอามาทำลูกชิ้นใช่ใช่ถ้าเราย่างอย่างเงี้ยถ้าเราย่างไฟอ่อนๆอย่างเงี้ยย่างให้จะชอบเกรียมๆก็เอาให้เหลืองๆเลยอย่างเงี้ยลูกแต่บางคนเขาไม่ชอบเกียมมากก็ประมาณนี้ก็ทานได้เชียวย่างใจเย็นมากที่ร้านคือบอกค่อยๆไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าลูกค้าแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันลูกค่ะบางคนจะชอบประมาณนี้เนี่ยใช้ได้เลยค่ะแต่บางคนจะชอบเกียมๆกรอบๆคงๆอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะลูกอันนี้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะไอ้หนูลองช่างดูได้นะลูกคุณผู้ชมหาย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกชิ้นร้านพี่สราเป็นบิ๊กบอมบอกเลยว่าหนักมากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขนาดเดี๋ยวมาจะลองวางอันนี้ตกไปกิโลอันนี้มันแห้งลงไปอีกนะลูกมันก็เลยเบาไปอีกลูกชิ้นอยู่ที่ประมาณ1โล6ขีดนะคะก็จะเบาลงไป3-4ขีดประมาณนั้นนะคะที่มันจะเบาไปก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าแบบความน่ากลัวลดน้อยถอยลงเลยเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยพอเปรียบเทียบนะเล็กกลายเป็นอันนั้นมินิจิ๋วไปเลยนะคะนี่ใหญ่อะจะกินหมดไหมเนี่ยนัชยาคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะนั่งทานหน้าร้านเลยบอกเลยว่าลูกชิ้นร้านนี้ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังทานสเต็กอยู่ในภัตตาคารหรูเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสามชุกที่สุพรรณบุรีนะคะอุ้ยแล้วแบบหอมมาเนื้อลูกชิ้นหอมอ่ะน้ำจิ้มที่ทานคู่กันมี2แบบแบบแรกเป็นน้ำจิ้มแบบสไตล์แบบว่ามะขามนะคะแบบนึงเป็นสไตล์ซีฟู้ดเหมือนหมูยอแต่ว่ามันคือลูกชิ้นนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มแบบนี้ผิวเขาจะเกรียมๆนิดนึงก็คืออมเหลืองๆนะคะแล้วน้ำจิ้มเนี่ยจะมีความหวานหอมมะขามเปียกเปรี้ยวหน่อยๆก็จะมีความเผ็ดแต่จริงๆน่าจะผสมกันน่าจะเวิร์กไหมถ้าสองน้ำจิ้มเนี่ยนี่มันสไตล์ซีฟู้ดนะน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดนี้นะคะก็จะมีความแบบแซ่บๆผสมกันเพราะว่าน่าจะทำให้รสชาติมันเด็ดขึ้นแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมนี่คือลูกชิ้น
ริงไม่ตกตาเลยคือกินไม่หมดอ่ะเห็นก็ท้อบอกตรงไม่รู้ทำไงดีหาคนช่วยกินไม่ได้เท้าผ่านไปผ่านมาเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาช่วยกินหน่อยใครอยากกินลูกชิ้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วสิบหกคนรสชาติเป็นไงจ๊ะไหนลองบอกสิใครทานละอ่ะเป็นไงจ๊ะอร่อยค่ะหรอไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยหรอไม่จิ้มทานแล้วเป็นไงจ๊ะเออค่ะหรอลูกชิ้นยักษ์เคยกินมันที่อื่นมาก่อนไหมไม่เคยหรอบิ๊กบอลนะบิ๊กบอลนะชื่อบิ๊กบอลเป็นไงเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงอร่อยคนเดียวกินหมดไหมให้กินคนเดียวไม่หมดเคยเจอที่อื่นไหมบิ๊กบอลแบบนี้ไม่เคยไม่เคยจ้ะคุณผู้ชมพันเหรอคะพันเธอเป็นคนกินเก่งเหรอจ๊ะไม่เก่งแต่เธอกินหมดเลยนะเธออีกสมัยไหมอ่ะเขากินไม่เก่งหรอคุณผู้ชมแต่เขากินอีกไม้หนึ่งอร่อยไหมทุกคนอร่อยค่ะไหมเดี๋ยวจะชวนน้องๆ นะคะกินต่อแต่ว่าเชิญที่สลานิดนึงค่ะอยากให้ฝากร้านนิดนึงค่ะพี่สลาค่ะมาทานได้ที่ไหนคะตลาดร้อยปีสำชุกซอย1นะคะร้านอิสราลูกชิ้นบิ๊กบอลนะคะไม่มีสาขานะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่สลาเปิดตั้งแต่7โมงถึง5โมงเย็นนะคะค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์วันขัตฤกษ์ก็จะมืดเลยนะคะมากันได้เนาะอยู่ที่สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใช่ค่ะฝากเบอร์ไหนได้ไหมคะพี่สลาคะเบอร์ด้านหน้านั่นเลยค่ะหน้าทางป้ายนะลูกขอบวันนี้ขอบคุณพี่สลานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะโชคดีนะลูกขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรายการลุยกองข่าวนะคะและไม่พลาดเลยว่าปัดจะไปลุยที่ไหนติดตามกันได้ในช่องทางแบบนี้แล้วจ้า